เหตุการณ์แรกหดหูนิดนึงนะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ของครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีคนเป็นแม่แท้ๆค่ะสั่งให้พ่อเลี้ยงเนี่ยเอาลูกชายของตัวเองวัย3ขวบไปปล่อยทิ้งไว้ที่สุสานอ้างว่าทำไปเพราะดัดนิสัยค่ะหนูยังเอามาไม่หมดคือแต่นิสัยเขาไม่ใช่ไงเด็กตัวแค่นี้ก็ดัดไม่ได้ไม่เหมือนเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันประกาศอยู่ได้ยินพี่หนูด่าเขาเป็นแบบนี้ทุกวันใครตัวไม่ใส่ไม่โอ้ยเกินไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมโชคดีนะชาวบ้านเขาไปเจอเลยช่วยน้องออกมาได้นะคะก็เลยเกิดเป็นภาพความวุ่นวายที่เห็นอยู่ตรงนี้ชาวบ้านแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของน้องภูมิอายุ3ขวบค่ะหลังจากพบว่าเด็กคนนี้ไปหลงอยู่กลางสุสานสุขาวดีนะคะในตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีแม่เด็กเนี่ยอ้างว่าทำแบบนี้เพราะต้องการดัดนิสัยลูกค่ะชาวบ้านที่รู้ข่าวไม่พอใจนะคะมองว่าทำกับลูกเกินกว่าเหตุค่ะทีมข่าวช่องวัน31ลงพื้นที่ไปคุยกับนายสมบูรณ์มาโสอายุ54ปีเป็นชาวบ้านที่ไปเจอน้องภูมินะคะเล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ1ทุ่มวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเห็นน้องเดินออกมาจากป่าอย่างเงี้ยคุณนึกภาพเด็ก3ขวบตัวคนเดียวอ่ะอยู่ในป่าแบบเนี้ยรกๆนะคะเป็นสุสานด้วยซึ่งอยู่ห่างจากจุดแรกที่น้องถูกนำมาทิ้งประมาณ1กิโลเมตรทางค่อนข้างรกทึบนะคะสภาพเด็กตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างอิดโรยแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะตอนนี้มืดเลยตรงนี้มืดแล้วครับมืดแล้วประมาณกี่ทุ่มประมาณทุ่มนึงครับทุ่มนึงเด็กเดินออกมาคนเดียวอ่ะเดินร้องไห้มาไหมเดินร้องไห้ครับเดินร้องไห้มาครับร้องเดินเดินโผล่ไปเสื้อใส่เรียบร้อยไม่เดินโผล่จากตรงนี้มาเนี่ยนะครับครับอ๋อเดินโผล่ช่องนี้มาเนี่ยนะถ้ามาจากช่องเนี้ยหมาต้องเห่าเพราะหมาเยอะอ๋อเด็กเดินช่องนี้มาเด็กเดินจากจุดที่เอามาทิ้งไว้ประมาณ1กิโลเมตรเท่ากับว่าน้องต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาโชคดีเจอกับทางคุณพี่สมบูรณ์เราพยายามจะหาข้อมูลว่าทำไมแม่ต้องสั่งให้พ่อเลี้ยงเอาลูกมาทิ้งด้วยไปคุยกับเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงคนเป็นแม่บอกกับพ่อเลี้ยงครับบอกว่าเธอเอาเด็กไปทิ้งถ้าไม่เอาไปทิ้งจะเอามีดปาดคอเด็กโอ้โหแม่เป็นคนพูดนะฮะก็ไม่คิดว่าเขาจะทำจริงๆที่ผ่านมาเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงพ่อแม่คู่นี้เนี่ยทะเลาะกันบ่อยแล้วก็ดุด่าทำร้ายร่างกายลูกน้องอายุแค่3ขวบนะครับตั้งแต่มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่เห็นเหตุการณ์แบบนี้เป็นประจำครับเมื่อคืนก่อนที่หนูจะไปเข้ากะตอน2ทุ่มหนูได้ยินอยู่ว่าเขาจะลูกเขาไปปล่อยแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาไปปล่อยจริงแล้วใครคนพูดคุณนะแม่เขาเป็นไงที่ใส่เขาปกติที่ใส่เขาก็ปกติเขาก็ขังลูกไว้ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เขาตีลูกแทบจะทุกวันใครตีแม่หรือพ่อแม่บางครั้งก็พ่อช่วยกันตีเลยที่บอกว่าบางครั้งก็พ่อในที่นี้คือพ่อเลี้ยงนะครับไม่ใช่พ่อแท้ๆนะครับเพราะเมื่อวานนี้คนที่เป็นพ่อแท้ๆก็ปรากฏตัวเหมือนกันหลังจากทราบข่าวเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่จับได้ว่าเมียมีผู้ชายคนใหม่เลิกกันไปเลยครับ2ปีละก็พยายามจะขอเอาลูกคนนี้มาเลี้ยงแต่ฝั่งคนเป็นแม่ก็ไม่ยอมพอมารู้ว่าแม่ทำกับลูกแบบนี้คุณพ่อบอกเลยจะสู้คดีให้ถึงที่สุดต้องการเอาลูกมาเลี้ยงเองฮะเลยครับขอเขาตลอดนะครับไม่ให้ครับเขาไม่ยอมให้มาเขาไม่มีสิทธิ์เขาอ้างว่ายังไงที่เราก็ไม่มีสิทธิ์นั่นแหละครับว่าเราไม่มีสิทธิ์แล้วเราความรู้สึกของเราเนี่ยที่เห็นลูกถูกกระทำอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงรับไม่ได้เราเป็นผมอยากตบพันเลยรับไม่ได้รับไม่ได้คือเพลาทำแรงเกินไปสุดๆแล้วครับเด็กเลือกเกิดไม่ได้นะแต่เมื่อเกิดมาแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะคะน้องภูมิตอนนี้เนี่ยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พม.ค่ะซึ่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูตอนนี้ยังอยู่ที่แม่ก็เลยต้องรอตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่พ่อจะมายื่นขอเลี้ยงดูบุตรได้ค่ะส่วนการสอบปากคำแม่ยอมรับนะคะว่าเป็นคนที่สั่งให้พ่อเลี้ยงเอาลูกชายตัวเองไปปล่อยไว้กลางป่าในสุสานเพื่อจะดัดนิสัยลูกแล้วก็ให้เอาเสื้อผ้าไปด้วยปล่อยไปประมาณ5นาทีค่ะแต่พอกลับมายังจุดเดิมก็ไม่เจอเด็กแล้วค่ะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาเพราะว่าต้องรอผลการสอบปากคำจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าพฤติกรรมของแม่แบบนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดทอดทิ้งเด็กแล้วก็พรบ.คุ้มครองเด็กนะคะล่าสุดทีมข่าวช่องวัน31ค่ะเดินทางไปที่ห้องเช่าของแม่คนนี้แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็กนะคะพบว่าไม่เจอใครนะไม่มีใครอยู่เลยเจ้าของห้องเช่าบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยพ่อเลี้ยงมาเก็บข้าวของบางส่วนแล้วก็แจ้งว่าจะย้ายออกจากห้องพักค่ะ
ส่วนตัวคาดว่าทั้งคู่น่าจะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็เลยตัดสินใจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะเลิกงานมาก็เสียงดุลูกดุแล้วก็ตีเขาพูดว่ายังไงบ้างคะที่เราได้ยินบอกว่ามึงทำไมสอนยากสอนเย็นขนาดนี้ทำไมมึงดื้อขนาดนี้กูจะตีมึงกูจะเอาให้มึงให้กราบให้จำมึงไม่จำกูจะเอามึงไปปล่อยทิ้งราวๆประมาณนะคะประมาณ5โมงเขาจะรู้ไหมคะว่าลูกเป็นคนซนตามภาษาเด็กอะซนอยู่ซนอยู่ถ้าเล่นกันแล้วเมื่อเล่นแล้วมีการผิดใจกันหรือทะเลาะกันเด็กได้อะไรก็จะคว้าอันนั้นค่ะปาใส่เพื่อนค่ะก็ทำไปแล้วแล้วก็มีความผิดด้วยนะคะครับผมควรต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแนะนำสั่งสอนอบรมลูกหลานนะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ